สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรค่ะหมอจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้เราจะต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะในเรื่องของสุขภาพทางด้านเมตาบอลิกหรือเมตาบอลิกเฮลท์นั้นหมายถึงเรื่องของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในเรื่องของการทำงานของร่างกายค่ะการทำงานของร่างกายเช่นในเรื่องของระบบของน้ำตาลเนี่ยนะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนึงนะคะกลายเป็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงในขณะที่คนเนี่ยปกติดีของระดับไขมันในเลือดก็เช่นเดียวกันค่ะหลายคนตัวผอมบางมากเลยแต่ในเส้นเลือดนั้นมีไขมันอุดตันอยู่เพียบเลยนั่นก็คือเรื่องราวของสุขภาพทางด้านเมตาบอลิกเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของเมตาบอลิกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดนั่นเองนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีกลไกนะคะในการควบคุมดูแลค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วอาหารจะถูกย่อยแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะร่างกายจะมีกลไกนะคะในการนำสารอาหารที่อยู่ในเลือดเหล่านั้นค่ะเข้าสู่เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆไปใช้งานนั่นเองแต่ปัญหาคือว่าบางคนเนี่ยการนำเข้าสู่เซลล์ตรงนี้ผิดปกตินะคะทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยค้างสูงขึ้นทำให้มีระดับไขมันในเลือดเนี่ยค้างสูงขึ้นก็ทำให้เกิดโรคตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงรวมไปถึงส่งผลให้เส้นเลือดเสื่อมลงเป็นภาวะความดันโลหิตสูงอีกด้วยนะคะและหนึ่งในสารอาหารนะคะที่จะทำให้เรามีเมตาบอลิกเฮลท์หรือสุขภาพเมตาบอลิกที่ดีนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดที่ดีก็คือกลุ่มสารอาหารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินค่ะแล้วก็มีงานวิจัยค่ะที่กล่าวถึงชัดเจนเลยนะคะว่าหากจะรับประทานแอนโทไซยานินเพื่อให้มีประสิทธิผลในการดูแลจัดการหลอดเลือดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อวันแอนโทไซยานินที่มีประโยชน์ที่ให้การดูดซึมดีนั้นจะต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไซยานิดินเดลฟินิดินนะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มข้าวสีนิลหรือว่าแบล็คไรซ์รวมถึงพืชนะคะแบล็คเคอร์เรนต์บิลเบอรี่นะคะจะรับประทานได้ก็โอ้โหยากเหลือเกินราคาสูงเหลือเกินจะต้องได้ปริมาณที่เหมาะสมมีการดูดซึมได้ดีในรูปแบบไซยานิดินเดลฟินิดีนอีกตัวช่วยก็คือสารสกัดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มแอนโทไซยานินก็มีส่วนช่วยเหมือนกันถ้าต้องการจะมีเมตาบอลิกเฮลท์หรือว่าสุขภาพเมตาบอลิกที่ดีเพื่อให้มีการจัดการหลอดเลือดที่ดีมีสารอาหารในเลือดที่ดีเข้าสู่เซลล์ได้ดีเพื่อที่ให้เซลล์เนื้อเยื่อของเราเนี่ยสามารถนะคะใช้พลังงานสามารถนำอาหารที่ได้สารอาหารที่ได้จากร่างกายเนี่ยมาสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริงรวมถึงเป็นการดูแลหัวใจตับทางเดินอาหารแล้วนะคะเราจะต้องเลือกรับประทานนะคะกลุ่มสารอาหารแอนโทไซยานินค่ะ